เจิดจ้าเจิดจ้าอะไรครับผมผู้หญิงที่สวยก็หาบ่ได้ผู้หญิงที่บ่สวยก็หาบ่ได้ผู้หญิงที่จะมายอมลำบากกับเฮาก็หาบ่ได้บ่มีผู้ใดเอาเลยก็ไม่เป็นไรครับไม่มีใครเอาก็บ่เป็นหยังเฮาก็ไปหาหน่อไม้ไปหาเก็บเฮ็ดพุ่นแล้วเนาะเดี๋ยวมันสิได้แกงแกงเที่ยงแกงแรงพุ่นแล้วเนาะอย่าไปหาอะไรทอแม่ยิงก็ได้เขาบ่เอาเขาก็บ่เป็นหยังเขาก็ไปหาผู้แล้วเนาะหาเก็บเพชรหาหน่อไม้ผู้แล้วเนาะแน่มันจะได้กินแรงกินเที่ยงนี่นะคาดสิได้บินมากนกเจ้าผมหาบ่ได้ก็บ่ต้องหาเนาะคาดสิได้บินมากนกเจ้าคาดสิบ่ได้ล่ะบ่ต้องหาคาดสิได้บ่เมื่อยตั้งใจทำงานเก็บเงินหากินให้อิ่มใส่ท้องบ่ต้องทุกข์กับแม่ยิงดอกมีเงินแล้วเดี๋ยวเขาสิมาเองบ่อึดบ่ยากแม่นบ่อายเจิดจ้าว่าซั่นสัมเมียบ่ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าตอนนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้เพิ่นสุขสบายก่อนก็แล้วกันนะครับก็หมายถึงว่าแค่ผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่ได้ชาตินี้ก็ขอให้ได้ชาติหน้าก็แล้วกันเนาะภรรยานี่เนาะตอนนี้เราทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราให้ท่านมีความสุขที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเรามีเมียก่อนเนี่ยมีภรรยาก่อนเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับบางครั้งเงินเดือนเราอาจจะไม่พอใช้หมายถึงว่าบางครั้งเราคลอดลูกออกมาแล้วนะครับนะหมายถึงว่าภรรยาเรานู่นแหละนะฮะแต่งงานกับเราแล้วก็มีลูกแล้วทีนี้ทำไงล่ะต้องเอาลูกไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงอีกนะครับเงินก็ส่งไปให้ลูกใช้ครับพ่อแม่ไม่ได้ใช้ด้วยเลยนี่เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้เมียก็ไม่เป็นไรนะครับตั้งใจทำงานหาเงินแล้วก็เก็บเงินส่งไว้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับดูแลสภาพของท่านให้ดีที่สุดนะครับนี่คือหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์ที่เกิดมาครับก็คือกตัญญูกตเวทีต่อบิดรมารดาคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วก็ปู่ย่าตายายที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามานะครับคุณฟังครับผมว่าจริงไหมฮะ ส่วนมากบางคนบอกว่าโอ้โหพออายุ17-18ก็มีแฟนแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าหาเงินได้เยอะก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขัดสนเรื่องของเงินทองแล้วพ่อแม่ก็แก่เท่าลงทุกวันไม่รู้จะพึ่งใครละต้องเลี้ยงหลานให้ลูกอีกขาดรายได้อีกไปรับจ้างอะไรก็ไม่ได้แบบนี้นะฮะต้องดูแลหลานๆนะจะโอ้โหกว่าหลานจะเรียนจบอีกว่าจะพึ่งหลานก็พึ่งไม่ได้อีกหลานก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่มันอีกต้องโอ้โหนะต้องเลี้ยงเหลนอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปความรักของคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านเลี้ยงลูกของเรานะครับเลี้ยงหลานของท่านนะจะต้องมาเลี้ยงเหลนอีกหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าอะไรลูกของเราที่ให้ท่านเลี้ยงเนี่ยอายุ17-18ก็มีแฟนแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยเศร้าบางครั้งชีวิตเห็นแล้วก็มันเศร้านะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะฮะบางคนไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เลยนะครับมีแต่เรียกร้องเอากับพ่อกับแม่อย่างเดียวนะครับจนพ่อแม่นี้เกิดเป็นความทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ทางใจก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตทุกท่านนะครับเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวมีความสุขนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรวาซี่นะครับผมนี่รอดตายได้ก็เพราะว่าวาซี่อีกอย่างหนึ่งแหละครับนะเพราะว่าอะไรบางครั้งไปกินยาแก้ปวดฟันนะครับคุณฟังครับกินไปประมาณ5เม็ดนะฮะอาการของมันเล่นงานผมว่าโอ้โหปวดหลังไตผมนี่ทำงานหนักมากเลยครับผมก็ต้องจัดการด้วย ASZ นะฮะคือว่ามันปวดประมาณสักช่วง2-3 นี่แหละคุณฟังครับมันปวดนอนไม่หลับทำโยคะก็แล้วออกกำลังกายท่านั้นท่านี้บิดตัวอะไรก็แล้วมันยังปวดอยู่เหมือนว่าไตมันทำงานหนักครับกินเคมีเข้าไปนี่เนาะมันเป็นยาเคมีที่กินเข้าไปแล้วก็มันจะออกฤทธิ์ประมาณ15 นาทีหรือว่า30 นาทีมันก็ออกฤทธิ์แล้วครับมันก็จะหยุดปวดฟันแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงนะฮะยาตัวนี้เพราะว่าเภสัชก็บอกผมว่าต้องกินข้าวก่อนแล้วก็กินยาลงไปแล้วก็ดื่มน้ำตามเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันจะกัดกระเพาะอย่าไปกินช่วงท้องว่างนะฮะแต่มันก็มีผลข้างเคียงอื่นๆด้วยนะครับก็คือเคมีเข้าสู่ร่างกายผมนี่ผมเป็นคนที่เซนซิทีฟดีมากเลยนะก็โอ้ปวดมันปวดแบบขัดๆนะฮะแล้วก็ทาน ASZ เข้าไปนะครับเพื่อให้มันชะล้างยาเคมีออกมาแบบนี้นะแล้วก็โอ้2เม็ดเข้าไปแล้วก็โอ้ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับนี่ทนไม่ไหวครับเอาวาซี่มาเปิดทานเลยนะครับทานไปแค่20 ซีซีนะครับเทใส่แก้วไป20 ซีซีแล้วก็
ดื่มวาซี่ไปแล้วดื่มน้ำตาม2แก้วน้ำอุ่นนะครับดื่มน้ำอุ่นเลยหลังจากนั้นก็ปวดมากเลยครับไปเผลอนอนหลับสักพักหนึ่งครับไม่เกิน2ชั่วโมงครับนอนเพราะตื่นขึ้นมาเบาเนื้อเบาตัวเลยฮะโอ้โหขอบคุณวาซี่ครับขอบคุณวาซี่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ปวดฟันเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดแล้วผมกลัวมากเลยอมวาซี่เอานี่แหละอมวาซี่เอาเลยเพราะว่ามันไม่ปวดอะไรนักหนาแล้วอ่ะอมวาซี่เอานี่แหละดื่มน้ำอุ่นนะครับแก้ได้ครับช่วยเรื่องของบรรเทาอาการปวดฟันอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็วาซี่นี่เหมือนมันบำรุงไตนะทำให้เราแบบรู้สึกเบาขึ้นมาทันทีก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าโอ้โหที่อั้นเกือบตายปวดหลังไปกินยาแก้ปวดนะฮะแบบมันมีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับคุณฟังครับอันนี้ต้องปรึกษาเภสัชอย่างดีด้วยนะสำหรับใครที่จะใช้ยาก็มันมีผลข้างเคียงอะไรไหมใช่ซื้อไปแล้วไปกินเลยนะครับต้องถามบ้างนะอย่าลืมนะใช้ปากของเราให้เกิดประโยชน์ด้วยบางคนไปกินกัดกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะไม่ไหวนะฮะยามันไม่มีฟันแต่ว่าไม่รู้ยังไงฮะมันกัดกระเพาะเราได้ครับคุณฟังนึกออกไหมฮะเอาก็พูดมาเยอะมานานแล้วครับสาระเราก็ฟังกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะบางครั้งจะพูดยาวเลยก็เกรงใจคุณผู้ฟังนะครับนี่ก็6นาทีกว่าแล้วฮะเดี๋ยวมาฟังอีกสัก2ผลงานเพลงนะเพลงนี้พิเศษเลยนะครับคุณลุงทองยอดนะทางนู่นเลยนะครับวัดบางฉลงไม่ใช่วัดหลวงพ่อโตนะฮะหน้าซุ้มวัดหลวงพ่อโตเลยคุณลุงก็ฟังรายการทุกเช้าเลยกับคุณป้าด้วยนะครับภรรยาที่แสนดีของคุณลุงทองยอดนะครับสั่ง BGM ซอฟต์เจลให้สามีทานครับน่ารักจริงๆเลยนะฮะแล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เชิญรับฟังครับ